หน้าตาเราอาจจะเป็นนมข้าวธัญพืชที่หน้าตาดูเบสิกเบสิกแต่ของธรรมดาธรรมดาแบบนี้ทานแล้วอยู่ท้องอิ่มอร่อยได้สุขภาพนะไม่ได้บอกว่าข้าวเหนียวเปียกไม่ดีหรืออะไรอร่อยเหมือนกันเขาก็อยู่ท้องนะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดมีข้าวเหนียวมีข้าวเจ้าตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่รู้จะไปทำเมนูอะไร2เมนูนี้แสนอร่อยอยากให้คุณลองเอาไปทำทานนะคะคุณผู้ชมเกิดเป็นคนไทยทุกคนก็ต้องกินข้าวเชื่อไหมคนสมัยก่อนนะคุณผู้ชมบางทีแม่มีนมแทบไม่ทันก็ยังหยอดน้ำข้าวเลยคุณผู้ชมคนนี้โตมากับน้ำข้าวเลยนะเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักคุณผู้ชมครับข้าวไทยอ่ะมันดีที่สุดในโลกที่อื่นอาจจะปลูกข้าวบ้างนะคุณผู้ชมจะข้าวเหนียวข้าวเจ้าเขาก็ปลูกกันไปทั่วเอเชียนี่แหละแต่คนทั้งโลกเขาก็ยอมรับว่าข้าวไทยนะอร่อยที่สุดเกิดเป็นคนไทยยังไงก็ต้องกินข้าวนะคุณผู้ชมจะเอาข้าวเหนียวจะเอาข้าวเจ้าจะเอาข้าวผสมกันไปผสมกันมาทำอะไรก็ตามก็อย่าลืมนะทุกเมนูที่ออกจากสายเลือดไทยมันบ่งบอกเพราะข้าวคือรากเหง้าของความเป็นไทยนะครับคุณผู้ชมครับผมเมนูอร่อยอร่อยแบบนี้นะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการเต็มปากเต็มคำนะครับพร้อมๆกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นานาและก็เท็ดดี้นะครับทุกวันศุกร์เวลาบ่าย3โมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับดูแลรักษาสุขภาพนะสัปดาห์หน้าเราเจอกันนะครับสวัสดีครับแต่มันธรรมดาแล้วว่ะเราเลยทำบุญเส้นต้มยำแห้งค่ะโอ้โหสีดูเข้มข้นมากเลยอ่ะแห้งๆนิดนึงก็จะแบบกินง่ายเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับเรียบร้อยแล้วเนาะกับเมนูของเราวันนี้นะคะวุ้นเส้นต้มยำแห้งค่ะวันนี้จะเอาวุ้นเส้นมาทำตำรับที่มีแต่คนชอบนะคุณผู้ชมครับวุ้นเส้นผัดขี้เมาเอาละเสร็จแล้วเราก็ใส่ใบกระเพราเนี่ยดูสิน่ากินมากเลยอ่ะ